สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วหลายพื้นที่น้ำขังน้ำท่วมครับอยากดูดน้ำออกจากพื้นที่หรือบางคนเนี่ยทำการเกษตรอยากได้ปั๊มพกพาสะดวกสามารถใช้งานได้ผมแนะนำเลยครับกับปั๊มแช่จากคายาน่าตัวนี้เนี่ยราคา700กว่าบาทเท่านั้นเองไปแกะกล่องดูกันเลยบอกอย่างนี้ก่อนนะครับหลายคนนะครับก็สงสัยนะว่าปั๊มแต่ละอย่างเนี่ยใช้งานแตกต่างกันยังไงนะมีปั๊มซับเมอร์สปั๊มดูดปั๊มหอยโข่งปั๊มแช่ปั๊มน้ำบ้านนะครับจริงๆแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเราก็เลือกใช้งานให้ถูกวิธีนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลักๆผมจะมารีวิวปั๊มแช่ครับซึ่งปั๊มแช่เนี่ยเราจะใช้ในงานทางด้านการเกษตรหรืองานทางด้านการระบายน้ำขังนะครับความสะดวกของปั๊มแช่คือสามารถยกเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้เปลี่ยนจุดได้นะครับและที่สำคัญคือทนและแข็งแรงมากๆและข้อดีของปั๊มแช่นะครับเราสามารถใส่ลงไปในบ่อในสระของเราได้ตรงๆนะครับหรือแหล่งน้ำขังของเราได้ตรงๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีตะกอนเข้ามาอุดตันในระบบไหมนะครับเพราะว่าปั๊มแช่เนี่ยสามารถจุ่มลงไปในโคลนก็ได้นะครับหรือในน้ำทะเลก็ได้ซึ่งสะดวกมากๆครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูกับปั๊มแช่จากคายาน่ารุ่นที่ผมสั่งมานะครับเป็นตัว470วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเฮดอยู่ที่16นะครับและของคายาน่านะครับก็ยังมีรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับก็คือ550วัตต์สำหรับเฮด24เมตร750วัตต์สำหรับเฮด32เมตรครับซึ่งทั้ง3รุ่นระยะส่งไกลที่โรงงานแนะนำเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ30เมตรครับแต่จริงๆสามารถส่งได้ไกลถึง100เมตรนะแต่ความแรงของน้ำเนี่ยก็จะลดลงครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบกันที่20เมตรนะครับแล้วก็จะลองตัดสายออกนะครับว่าในระยะต่างๆที่เราส่งน้ำออกไปเนี่ยจะได้แรงดันน้ำเท่ากันหรือเปล่ารุ่นที่ผมสั่งมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้กับไฟบ้านนะครับแต่เพื่อนๆยังสามารถสั่งรุ่นที่ใช้กับโซลาร์เซลล์มาได้ด้วยครับส่วนรุ่นที่ใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีรุ่นเล็กนะครับ180ถึง220วัตต์แล้วก็มีรุ่นใหญ่220วัตต์กับ320วัตต์ครับเปิดรูปให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้180วัตต์นะครับ24โวลต์เป็นท่อขนาด1นิ้วเฮด18เมตรครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับ24โวลต์220วัตต์นะครับแต่ตัวนี้เฮดแค่10เมตรครับแต่เปลี่ยนหัวได้3แบบนะครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วส่วนรุ่นที่ใช้กับโซลาร์เซลล์ได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถต่อกับแบตเตอรี่หรือแผงโซลาร์เซลล์ได้โดยตรงเลยนะครับคือจะบอกว่าปั๊มแช่เนี่ยผมก็เคยลองมา 2-3 ตัวนะครับแต่ว่าราคาถูกแบบคายาน่าแบบนี้ครับเพิ่งเจอตัวแรกครับเรามาดูวัสดุนะครับวัสดุผลิตเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นโลหะแล้วก็มีการซีลมาอย่างดีนะครับด้านบนด้ามจับเป็นพลาสติกนะครับสายไฟเนี่ยก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับสายที่ให้มาก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับน่าจะประมาณ5เมตรได้นะบอดี้เป็นโลหะครับแต่น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะครับสามารถถือมือเดียวได้นะครับสบายๆนะที่ผมเลือกคายาน่าเนี่ยนอกจากราคาประหยัดมากๆแล้วนะครับเขายังมีบริการหลังการขายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวล นะครับว่าอนาคตเนี่ยเกิดเสียหายขึ้นมาจะหาอะไหล่ซ่อมไม่ได้ครับเขามีศูนย์บริการในประเทศไทยครับตัวปากท่อที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะมีโอริงอยู่ด้านในครับแล้วก็เป็นปากท่อขนาด1นิ้วครับและท่อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นท่อขนาด1นิ้วเป็นท่อส่งน้ำทางการเกษตรนะครับความยาวอยู่ที่20เมตรครับและที่ปลั๊กไฟนะครับเขาก็จะมีสายดินมาให้เราด้วยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความปลอดภัยในการใช้งานปั๊มแช่ในระยะยาวๆนะครับผมแนะนำว่าให้คีบสายดินด้วยส่วนสายดินที่ดีนะครับเราก็ควรจะคีบกับเสาทองแดงนะครับที่แทงลึกลงไปในดินนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้คีบสายดินนะเราก็จะใช้วิธีเสียบปลั๊กใช้งานแบบธรรมดาครับสำหรับสายไฟนะครับเมื่อกี้ผมลองวัดกับตัวบ้านดูนะครับความยาวของสายไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เมตรครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ซื้อปั๊มแช่ไปใช้ดูดน้ำท่วมหรือดูดอะไรแบบนี้นะจะบอกว่าปั๊มแช่เนี่ยเวลาทำงานมันก็จะมีความร้อนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแช่ให้มิดเลยนะสำหรับกรณีในการแช่แบบนี้นะครับตัวเครื่องอยู่ด้านบนนะเราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงครับเพราะว่าเครื่องจะมีความร้อนนะครับเพื่อเป็นการถนอมอายุเครื่องเนี่ยเราควรจะแช่ลงไปทั้งตัวครับให้มันจมน้ำไปเลยครับแบบนี้นะครับจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้20ชั่วโมงครับจริงๆถังน้ำผมเนี่ยมันก็มีน้ำแค่ร้อยลิตรนะแต่จะลองลากสายไปสัก20เมตรดูนะครับตอนนี้ผมก็ลากมาสุดตัวบ้านผมแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความยาวประมาณ20เมตรพอดีครับอันนี้ครับระยะ20เมตรนะครับอันนี้คือท่อขนาด1นิ้วนะครับก็ถือว่าความแรงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับซึ่งอัตราการดูดน้ำนะครับเร็วมากๆครับเพราะว่าเมื่อกี้แป๊บเดียวนะน้ำของผมเนี่ยหายไปแล้วนะครับประมาณ 25-30 ลิตรครับจากระยะสาย20เมตรนะครับเราใช้ปั๊มน้ำนะทีนี้เราจะมาทดสอบครับว่าการเติมน้ำหรือการส่งน้ำของเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับตอนนี้สาย20เมตรผมจะทดสอบที่ถังขนาด5ลิตรครับเดี๋ยวพอน้ำมันเริ่มหยดปุ๊บเราจะเริ่มจับเวลา
อ่ะมาแล้วครับโอเคใช้เวลา28วินาทีนะครับสำหรับน้ำ5ลิตรครับตอนนี้ผมทำการตัดท่อนะครับจาก20เมตรนะครับเหลือแค่10เมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอัตราการไหลของน้ำเนี่ยจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าทำมาแล้วครับกดสตาร์ทนะฮะตัวเลขเดินละเนี่ยน้ำครับดูสภาพแล้วความแรงเท่าเดิมนะแต่ว่าด้วยระยะท่อที่สั้นกว่าเนี่ยมันก็สามารถส่งมาได้เร็วกว่านะครับทีนี้เราจะมาตัดกันที่ระยะ5เมตรครับนี่ครับสำหรับความยาว5เมตรนะครับครับก็จะใช้เวลา18วินาทีนะครับเต็มแล้วการส่งน้ำในระยะที่สั้นลงนะครับก็จะให้การเติมเต็มที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะระยะส่งของท่อมันสั้นลงนั่นเองนะครับแต่ว่าความแรงของน้ำนะครับจากที่ผมสังเกตด้วยตานะก็ไม่แตกต่างกันนะครับความแรงของน้ำเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับสำหรับท่อ1นิ้วแบบนี้ฮะแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถยกออกมานะครับทำการเก็บให้เรียบร้อยได้เลยนะครับสะดวกมากๆรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับกับปั๊มน้ำแช่จากคายาน่านะครับมีติดบ้านติดสวนไว้เนี่ยสักวันหนึ่งได้ใช้งานแน่ๆครับและที่สำคัญราคาถูกมากครับแค่700กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและติดตามคลิปวิดีโอความรู้ที่ลงทุกวันเลยใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย